อุปกรณ์บางอย่างที่เราสั่งเมืองนอกมาครับอยากรู้ว่าเค็มได้ไหมมาดูกันครับอันนี้มาถึงแล้วนี่ครับนี่ไม่ใช่ของใหม่นะเป็นของเดิมผมเลยเป็นกิมบอลครับกิมบอลที่เป็นกล้องติดหน้าอกกันสั่นครับที่วันก่อนที่ผมขี่หัวหินนู่นแล้วก็ล้มเอาอกลงกิมบอลหักก็เลยส่งซ่อมครับแต่ว่าไม่มีศูนย์ในไทยก็เลยส่งไปที่โรงงานที่เมืองจีนเลยครับเขาส่ง DL ขึ้นมาให้ค่าซ่อมก็ไม่แพงครับแต่ว่าเราต้องเสียค่าส่งไปเองผมเสียค่าส่งแบบ small package ประมาณ200กว่าบาทครับลงทะเบียนด้วยนี่ไม่รู้ว่าที่ผมใช้กิมบอลเนี่ยติดหน้าอกเนี่ยมันดียังไงมาดูแล้วกันครับว่าผมใช้กล้องติดหน้าอกยังไงนี่เลยครับกิมบอลที่ผมใช้มันจะเป็นยี่ห้อผมใช้ Furyu Tech ครับถามว่ามันดีกว่ายี่ห้ออื่นตรงไหนกล้าพูดเลยว่าตัวนี้เป็นกิมบอลที่เป็นแอคชั่นสำหรับแอคชั่นแคมครับ WG2 เป็นแอคชั่นกิมบอลสำหรับแอคชั่นแคมรุ่นแรกที่กันน้ำครับแสดงว่าถ้าเราใช้กับพวก GoPro 5ขึ้นไปครับจบในตัวเดียวฝนตกขี่ต่อได้เลยครับแต่ถ้าตอนนี้ผมใช้กับ GoPro 3บวกซึ่งใช้มา5ปีแล้วก็เสียดายก็เลยเอาตัวนี้มาใช้กันนะฝนตกก็ต้องเก็บกล้องเพราะกล้องมันไม่กันน้ำอันนี้มันกันน้ำแล้วก็ถามว่าถ้าเราไม่มีกิมบอลเราจะติดกล้องยังไงผมแนะนำครับถ้าเป็นกล้องเนี่ยเราติดกับหมวกนี่ฮะแนะนำครับจุดที่นิ่งที่สุดของการติดกล้องแอคชั่นแคมนะครับเป็นติดกับหัวกับหมวกกันน็อกครับเพราะว่าตัวคอของเราเนี่ยเวลาขี่เราเวลายืนเราคอเรามันเป็นกิมบอลในตัวครับก็จะนิ่งสุดหรือใครใช้GoPro 5ขึ้นไปที่มีกันสั่นในตัวถ้าไม่มีตัวกิมบอลนี่ฮะก็ติดกับหมวกก็จะนิ่งกว่าครับติดอกติดส่วนอื่นจะสั่นครับยังไงก็สั่นครับต่อให้เป็นไฮเปอร์สมูทของ GoPro 7ก็ยังสั่นครับในเวลาลงผ่านดงหินแต่ถ้าลงทางธรรมดาก็ยังพอนิ่งพอได้ครับถ้าผ่านดงหินก็ไม่ได้แล้วก็ข้อดีของการติดหัวคือเราติดได้องศาปุ๊บเวลาเราก้มลงเงยมันก็จะได้องศาพอดีครับทีนี้มาดูว่าถ้าข้อดีของการใช้ตัวกิมบอลเนี่ยมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูครับว่าใช้งานยังไงมันต้องผมก็จะใช้นี่ง่ายครับตัวนี้ออกแบบมาสำหรับแอคชั่นแคมทุกรุ่นครับทุกรุ่นเลยกล้าพูดแล้วที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับทำไมขามันสั้นกว่าเดิมวะส่งไปเคลียร์มาได้ขาสั้นแปลกๆโอเคยาเราก็ใส่ได้เลยแต่เราต้องคาลิเบตน้ำหนักมันนิดนึงพอเรารัดเราก็คลายแล้วก็มันสามารถที่จะแบบนี่ฮะเราหาฟื้นตั้งให้มันตรงนะฮะนี่จะพลาดกว่าให้มันได้บาลานซ์พอได้บาลานซ์ปุ๊บเราก็ล็อกด้านหลังเลยอันนี้เป็นตัว WG2 ครับ Furyu Tech WG2 ผมเคยใช้ WG ตัวเก่ามันไม่ได้เป็นออกแบบอิสระมันมีสายแพรข้างในแล้วมันจะขาดครับแต่ตัวนี้อิสระครับหมุนได้ไม่ขาดครับมันเจ๋งมากครับต่ออันนี้พอเราเปิดนี่ครับเห็นไหมฮะข้อดีในการใช้กิมบอลเวลาติดหน้าอกผมจะใช้ติดหน้าอกเป็นหลังครับถ้าไม่ใช่กิมบอลก็จะติดหัวข้อดีของมันคือเวลาเราติดหน้าอกเวลาเรายืนเวลานั่งมันจะอย่างนี้เวลายืนเราก็จะก้มมันจะปรับองศากล้องให้เราตลอดแต่ถ้าเราไม่ติดกิมบอลเราใช้สายรัดหน้าอกเราใช้กล้องธรรมดาเราต้องปรับกล้องอย่างนี้เงยขึ้นครับอย่างเช่นสมมุตินี่ตัวอย่างเราใส่ปรับนี่ฮะเรานั่งขี่นี่คือเวลาเรายืนแล้วเราก้มขี่เราก็ต้องเงยกล้องขึ้นมาเวลาเรานั่งมันก็จะเงยมันต้องปรับแต่ถ้ามีกิมบอลก็จะจบปัญหานี้ครับแต่ถ้าอย่างที่บอกครับถ้ามีกิมบอลก็ติดหน้าอกได้มุมที่เห็นแฮนด์ด้วยมันจะมีจุดอ้างอิงให้เราแล้วแต่มุมมองแนวใครแนวมันครับแต่ถ้าติดหัวมันก็มักจะเห็นด้านหน้าไปเลยพอเห็นด้านหน้าไปเลยมันก็จะดูเหมือนทั่วไปก็จะดูแบบว่าไม่เห็นแฮนด์ไม่เห็นการกระเทือนการหักเลี้ยวของรถก็ได้อีกแนวให้มุมมองครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครชอบครับสำหรับการติดกล้องครับ
มาต่อเลยครับรับกิมบอลเนี่ยสั่งมึงนอกมากล้าพูดเลยว่าทุกยี่ห้อในบ้านเราแม้กระทั่งยี่ห้อดังๆที่เจ้าใหญ่เจ้าบ้านเราถ้าเป็นกิมบอลสำหรับแอคชั่นแคมแบบไม่ได้มีด้ามถือแบบเนี้ยเวลาพังก็ต่อให้มีศูนย์บ้านเราก็ส่งเข้ามาที่จีนโรงงานหมดครับเพราะนั้นอยู่ที่ว่าเราจะสะดวกแบบไหนอันนี้ผมใช้การส่งเองแล้วส่งเมลอีเมลคุยกันการบริการเขาถือว่าเร็วครับส่งของเราไปใช้เวลาสัก 4-5 วันถึงนู่นเราใช้เวลาในการซ่อมสัก 2-3 วันแล้วอีกแป๊บนึงก็ส่งกลับอีกไม่เกิน 4-5 วันครับก็ประมาณไม่เกิน2อาทิตย์กว่าก็เสร็จครับแต่ว่าค่าจ่ายในการส่งไปส่งกลับถ้าไม่อยู่ในประกันเนี่ยเราต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการส่งไปส่งกลับแล้วก็ค่าอะไรซ่อมครับอย่างผมเนี่ยอยู่ในประกันก็จริงแต่ว่าล้มแล้วหักจากอุบัติเหตุครับเนี่ยหักตรงนี้หักเลยก็ต้องจ่ายแต่ถ้าเป็นเครื่องในพังอะไรพวกนี้ครับฟรีทุกอย่างครับเราเสียแค่ค่าส่งไปอย่างเดียวผมไปเคลมตัวเก่าครับประมาณนี้ครับก็บริการค่อนข้างดีครับทุกยี่ห้อน่าจะมีมาตรฐานเดียวกันเพราะนั้นจะสั่ง wearable กิมบอลแบบนี้ครับก็เลือกตามชอบครับอย่างบางรุ่นที่เป็นสำหรับกล้องแอคชั่นแคมก็จะมีด้ามให้เลยแต่มีด้ามเราก็มาติดอกติดอะไรไม่ได้ก็ไม่สะดวกครับแต่อย่างเงี้ยเราสามารถมีรูให้ใส่ด้ามก็ได้หรือจะล็อกนี้ก็ได้เป็นด้ามอันนี้แล้วแต่ครับซึ่งแบบนี้ก็จะโอเคกว่าสำหรับสายแอคชั่นสายขี่จักรยานสายเดินเขาสายอะไรเนี่ยเหมาะกว่าหรือจะถือก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็ใช้ได้กับ GoPro ทุกตัวแล้วก็ Action Cam SJ Cam อะไรได้หมดครับดีหมดคนใช้ไม่มีกิมบอลก็ไม่ต้องซีเรียสครับไม่มีก็ถ้า Action Cam แนะนำติดหมวกครับติดหัวของผมดูมี3องศาเลยครับหน้าสุดตรงกลางนี่เน้นถ่ายด้านหน้าส่วนอันนี้ผมจะเน้นถ่ายด้านหลังครับสำหรับบางที่ไปขี่หลายคนขี่ท่องเที่ยวนะจะถ่ายเพื่อนๆด้านหลังครับจะได้อีกมุมนองนะครับเพราะแต่ด้านหน้าจะเห็นหลังเพื่อนถ่ายหลังก็จะเห็นหน้าของเพื่อนครับส่วนถ่ายหน้าผมใช้กล้องติดอกตัวนึงก็ประมาณนี้ครับนี่ก็มาฝากแค่นี้สำหรับสายแอคชั่นแคมที่มีน้องๆถามมาว่าผมถ่ายยังไงทำไมนิ่งจังอะไรก็ใช้กิมบอลครับแต่ว่าอย่างล่าสุด GoPro 7ออกมาถามว่านิ่งไหมนิ่งขึ้นเยอะถ้าติดหัวนี่โคตรนิ่งเลยครับแต่ถ้า 5-6 นิ่งไหมถ้าผมบอกเลยว่าก็ยังนิ่งอยู่ครับถ้าเราติดหัวนะฮะแต่ถ้าติดหน้าอกเนี่ยก็ยังไม่นิ่งแล้วก็องศากล้องก็ต้องปรับตลอดยังไงต้องใช้กิมบอลดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็น GoPro 7ก็ติดหัวโอเคสุด 5-4 ทุก GoPro ครับถ้าไม่มีกิมบอลนะครับแต่ถ้ามีกิมบอลติดหน้าอกจะได้มุมอีกมุมนึงครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ